ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ประเทศไทยกำลังมองไปอนาคตและผมมองว่าหลายๆอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในระดับสากลเนี่ยมันเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญมากประเทศไทยเราต้องมีทางเลือกแน่นอนครับว่าไม่มีทางออกทางใดทางหนึ่งที่ถูกต้อง 100% แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถระดมความคิดของคนในชาติในด้านต่างๆมาช่วยกันถกช่วยกันแถลงคล้ายๆกับเป็นถังความคิดหรือว่า think tank ซึ่งหลายประเทศเขาก็จะมีทั้งวิชาการทั้งนักธุรกิจแล้วก็สื่อผมก็คิดว่าในช่วงจังหวะที่เมืองไทยกำลังเข้าสู่จุดที่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายมโหฬารทั้งการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมด้วยเราก็ควรจะระดมความคิดกันทุกๆฝ่ายครับดังนั้นนี่จะเป็นซีรีส์เริ่มต้นแรกๆที่ผมจะเชิญชวนผู้รู้ในวงการต่างๆมาตั้งหัวข้อประเด็นที่ผมคิดว่าคนไทยสนใจและควรจะสนใจเพื่อ นำไปสู่การถกแถลงถึงทางออกของประเทศชาติด้วยวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของเมืองจีนครับเพราะว่าผมมองว่าจีนกับไทยจะต้องมีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กันอีกมากมายหลายด้านเลยวันนี้ผมจึงชวนหลายๆท่านที่ติดตามเชี่ยวชาญศึกษาเรื่องของจีนคำถามของผมง่ายๆเลยครับว่าประเทศไทยควรจะมองจีนอย่างไรและนโยบายของไทยควรจะปรับอย่างไรเพื่อจะให้การคบหากับจีนได้ประโยชน์สูงสุดและขณะเดียวกันต้องมองด้วยว่าการทวงอิทธิพลอำนาจของจีนกับอเมริกายุโรปและกับอาเซียนเนี่ยเราควรจะต้องมองจุดไหนบ้างทางเลือกของไทยในแง่นโยบายมีอย่างไรอาจจะไม่มีคำตอบ 100% แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมี policy options ว่าทางเลือกมีอะไรอย่างไรบ้างฉะนั้นวันนี้ผมชวนคุณธนากรเสรีบุรีนะครับรองประธานกลุ่ม CP ซึ่งผมรู้จักตั้งแต่เรียนหนังสือมาด้วยกันแต่ว่าเจาะประเทศจีนเป็นคนแรกๆเลยครับและแน่นอนครับโจฮอนนะครับโจฮอนก็ตอนนี้เป็นคนอยู่ระหว่างกลางระหว่างจีนกับไทยจีนกับยุโรปจีนกับประเทศต่างๆรู้ครับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในแวดวงของนักธุรกิจและนักวางแผนดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ครับเป็นอาจารย์ทางด้านนิติศาสตร์ไปเรียนที่เมืองจีนมาทุกวันนี้ก็ทั้งสอนทั้งเขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองจีนนะครับนะสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเริ่มต้นปองปูภาพก่อนดีไหมจะอามในฐานะเป็นคนตามคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเราต้องฟังคนรุ่นใหม่ก่อนใช่ไหมครับปองปูพื้นกันว่าจีนไทยณวันนี้เนี่ยสถานภาพความสัมพันธ์ที่อาจารย์อามมองมีกี่มิติและถ้าถามว่ามี 2-3 ประเด็นที่สำคัญที่สุดคืออะไรเนี่ยอาจารย์อามจะบอกว่าอย่างไรครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราบอกว่าจีนเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเองเนี่ยนะครับตอนนี้มันมิติมันรอบด้านมากนะครับคือมันทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับแน่นอนความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมืองเราก็ใกล้ชิดนะครับแต่ว่าด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ระหว่างไม่ใช่แค่ระดับรัฐบาลนะครับคุณสุทธิชัยแต่ว่าระดับเอกชนนะครับด้วยกันรวมทั้งแม้กระทั่งภาคการศึกษานะครับผมเนี่ยก็ร่วมไปสถาบันการศึกษาในจีนเนี่ยนะครับร่วมแลกเปลี่ยนร่วมมือกันมาตลอดนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าถ้าด้านที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งเราบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องการค้าใช่ไหมครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอันนึงเนี่ยที่จริงๆแล้ววันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่เราต้องคุยกันก็คือมันเป็น disruption ใหญ่ในโลกใช่ไหมคือสงครามการค้าด้วยนะครับมันเป็นตัวที่มาทำให้โอ้เราบอกสถานการณ์ต่างๆมันพลิกผันเร็วมากเราบอกเราดูเทรนด์นะครับนักท่องเที่ยวจีนมันลดลงจริงไหมอย่างรวดเร็วจริงหรือเปล่านะครับเราได้ข่าวนักลงทุนจีนที่สนใจมาเมืองไทยเขาสนใจมาบุกภาคธุรกิจไหนนะครับเพราะนี่เป็นคำถามที่หลายคนสนใจแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าที่หลายคนคิดอยู่ตลอดเนี่ยก็คือว่าเราจะรับมือหรือว่าจะตักตวงโอกาสอย่างไรใช่คนมองทั้งในแง่เป็นภัยคุกคาม
หรือว่าเป็นตัวเสริมไทยเราด้วยอยู่ที่ว่าเราจะตีความว่าคำว่าภัยคุกคามหรือกับคำว่าได้ประโยชน์จากการคบหากับจีนนี่เป็นยังไงแต่ผมคิดว่าความท้าทายนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือความเข้าใจจีนนะครับแล้วด้วยสาเหตุที่ทำไมเราถึงเข้าใจจีนยากนะครับผมคิดว่าเพราะว่าจีนเปลี่ยนแปลงเร็วมากใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กรอบความคิดเมื่อ30ปีก่อนนะครับเราก็บอกว่าคงจะไม่ทันแล้วต้องถามคุณธนากร30ปีก่อนเนี่ยกรอบความคิดตอนนั้นเป็นไงแล้วตอนนี้คุณธนากรเปลี่ยนวิธีคิดกับจีนยังไงเทียบตอนที่เข้าไปใหม่ๆกับวันนี้เลยผมคิดว่าจีนวันนี้กับเมื่อ30ปีก่อนนี่มันเหมือนกับฟ้ากับดินนะฟ้ากับดินเมื่อ30กว่าปีก่อนผมไปจีนเนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันไม่มีมาร์เก็ตติ้งนะไม่มีคอสติ้งนะมีแต่ relationship นะถ้าจุดไหนเราไปที่ไหนก็สำเร็จทุกแห่งแต่ณวันนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่ปีประมาณ20ปีที่มาแล้วเนี่ยจีนเริ่มมีการปล่อยให้มีการแข่งขันกันแบบมากกว่าเมืองไทยนะเรื่องการแข่งขันนี่สะบั้นหันแหลกเลยว่าจีนก็เริ่มเข้าสู่ระบบการทำธุรกิจที่มาตรฐานสากลเพราะเวลานี้เราจะไปจีนเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมองตัวเราเองก่อนว่าเราจะไปทำอะไรแล้วจะไปทำที่ไหนนะคิดแบบสมัยก่อนไม่ได้นะสมัยก่อนเราก็บอกโอ้จีนนี่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดนี้ GDP ขนาดนี้โตขนาดนี้โอกาสเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ผมว่ามันต้องเข้าไปในรายละเอียดแล้วต้องไปมองว่าเราทำอะไรแล้วเราทำอะไรนี่เราควรจะไปมณฑลไหนเมืองไหนซึ่งไม่เหมือนกันแต่ละมณฑลก็มีแบบของเขาไม่จริงๆแล้วจีนมันคือยุโรปผมมักจะพูดอยู่เลยว่าจีนเหมือนยุโรปถ้าเราบอกว่าถ้ายุโรปก็รู้แล้วว่าอังกฤษแบบไหนเยอรมันแบบไหนสเปนแบบไหนเพราะถ้าเราลองศึกษาพวกนี้ลึกซึ้งเนี่ยคนไทยก็มีโอกาสสำเร็จได้อย่างในระยะที่ผ่านมาเนี่ยที่เติบโตมาถึงขั้นหนึ่งจีนก็มองว่าถ้าลำพังให้โตแบบตามธรรมชาติจริงๆจีนก็คงจะไปได้ไม่ไกลนักเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามสร้างตลาดใหม่อย่างสร้างเขตทางตะวันตกนะตอนนี้ก็ทุ่มเต็มที่เพราะถ้าหากว่าเราเห็นเรารู้ว่าจีนเขาทุ่มตะวันตกเต็มที่เราไปทำที่นั่นเราก็มีโอกาสสำเร็จได้สูงนะอย่างในระยะที่เรามองดู 3-40 ปีมาเนี่ยเราเริ่มต้นเขาเริ่มต้นจากกวางตุ้งนะไอ้เพิร์ลเดลต้าเนี่ยเขาก็ทุ่มแล้วเนื่องจากมันใกล้ชิดกับฮ่องกงเขาก็สร้างมาระยะที่2ก็ไปแยงซีเดลต้าแถวเซี่ยงไฮ้ระยะที่3ก็ไปถึงแถวโผ่ไห่วันครับเทียนเซียนปักกิ่งตอนนี้เขาไปทุ่มเต็มที่ที่ไหนครับจงหยวนนะจงหยวนซึ่งมีเจิ้งโจวเป็นศูนย์กลางเพราะถ้าว่าเรารู้เมื่อรู้ลักษณะการโตแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาโอกาสไปศึกษาตรงนั้นให้มากความสำเร็จก็จะมีอันที่สองนั้นผมคิดว่าจีนเวลานี้ก็นอกจากจะสร้างตลาดภายในแล้วเนี่ยก็ยังต้องออกมาข้างนอกเพราะว่าในอดีตนั้นจีนออกมาส่วนใหญ่เฟลนะเท่าที่ผมสังเกตมาเมืองไทยส่วนใหญ่ไม่สำเร็จเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขายังขาดอะไรเขาเงินพอมีขาดเทคโนโลยีแล้วขาดคนเหมือนคนที่จะออกมานอกประเทศได้คือพวกที่จะพูดกันก็คือพวกเด็กเส้นได้มีโอกาสออกนอกประเทศเพราะออกมาข้างนอกก็พังแล้วโปรเจกต์ก็ไม่ใหญ่พอบางอย่างที่ผมสังเกตเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนเนี่ยโปรเจกต์เล็กๆค่าใช้จ่ายกินหมดแต่ณวันนี้ไม่ใช่แล้วนะจีนวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทางด้าน product เขามี product ที่ดีการตลาดเขาก็แข็งนะคนก็เก่งเงินก็มีเพราะเราต้องหาโอกาสในนี้จีนที่จะออกมาเนี่ยเมืองไทยเราต้องใช้ประโยชน์นี้เต็มที่แต่ไปที่น่าเสียดายนะใน10กว่าปีมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้เต็มทีเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเราไม่นิ่งอ่ะเพราะจีนก็มองโอ้เดี๋ยวคุณก็กีฬาสีเกิดขึ้นนี่ก็ไม่กล้ามาระหว่างนั้นใครเอาไปท่านทราบไหมมาเลเซียเอาไปหมดกัมพูชาเอาไปหมดนะถ้าเที่ยวนี้คุณไปดูกัมพูชามาเลเซียเนี่ยจีนไปเยอะนะแต่ก็อินโดนีเซียก็ย่อเอาไปด้วยแต่ผมคิดว่ายังไม่ช้านะเพราะในทางภูมิศาสตร์เนี่ยไทยเราได้เปรียบเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทางเหนือเนี่ยซึ่งมีพลเมืองถึงประมาณเกือบ300ล้านคนนะครับแล้วรอบๆของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เติบโตเร็ว 6-7% ทั้งนั้นแต่ว่าอินฟราสตรักเจอร์เขาไม่มีคนเขาก็ไม่มีเพราะว่าเขาต้องอาศัยไทยเพราะถ้าไทยเราสามารถปรับให้มันดี
ให้บรรยากาศการลงทุนนี่มันดีเนี่ยผมยังเชื่อว่าจีนมาเพราะจีนเนี่ยเพราะท่านที่ผมอยู่เมืองจีนมานานเนี่ยผมรู้สึกคนจีนเขามองไทยเหมือนพี่น้องกันเราได้เปรียบกับมาเลเซียได้เปรียบกับอินโดนีเซียแน่นอนเมื่อถ้าไทยกลับมาทำให้เหมือนกับไทยจีนพี่น้องกันเนี่ยโอกาสไทยก็จะมีนะและมีโอกาสที่จะจีนก็มีโอกาสที่จะมาใช้ไทยเป็นอะไรเป็นจุดกระโดดไปประเทศที่อื่นได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ต้องคิดให้หนักในเรื่องทำยังไงให้คนจีนเนี่ยมาลงทุนที่เมืองไทยคือมันต้องมีนโยบายชัดเจนที่จะสร้างสัมพันธ์ให้ลึกกว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ที่ผ่านมาอาจจะมีนโยบายแต่อาจจะเป็นลักษณะว่าแล้วแต่รัฐบาลไหนด้วยใช่ไหมรัฐบาลไหนขึ้นมาก็จะเน้นเรื่องนึงรัฐบาลอีกคือชุดนึงก็แผนไม่ต่อเนื่องมันไม่มีแผนอีกข้อหนึ่งที่ผมสังเกตเนี่ยเวลาผมอยู่เมืองจีนนะที่จีนเขาสำเร็จมากเนี่ยเพราะว่าราชการจีนเนี่ยมองนักธุรกิจเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์วันนี้สำคัญมากนะผมอยู่เมืองจีนอยู่ๆเขาก็มาหาผมว่าธุรกิจคุณเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมมีอะไรที่เราจะช่วยไหมบางทีเป็นธุรกิจที่เขาจะหนุนเต็มที่นะรัฐบาลหางบประมาณเข้ามาช่วยแล้วเพราะเขาถือว่าถ้าทำให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาเก็บภาษีได้มากขึ้นข้อนี้ผมว่าเมืองไทยยังขาดข้อนี้ผมว่าราชการไทยเนี่ยมองนักธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์ยังไม่เคยยังไม่ใช่ยังไม่ได้ยังมองนักธุรกิจเป็นอีกแบบนึงอันนี้ต้องแก้ไขเพราะงั้นคนถ้าไม่แก้ตรงนี้คนจีนใครจะกล้ามานะมาปั๊บแจ้งบัญชีขาดทุนบอกอย่างงี้คุณหนีภาษีต้องจับคุณอย่างเงี้ยใครก็จะกล้ามาเขาแจ้งบริษัทใหม่ๆมันต้องขาดทุนแน่นอนไม่เป็นไรขาดทุนต้องช่วยเขาสินะให้สิทธิพิเศษให้อะไรเขาให้เวลากำไรนะนักธุรกิจมันไม่หนีไปไหนหรอกกำไรก็ขยายอันนี้ต้องทำแล้วโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าจีนกำลังต้องการออกไปข้างนอกนะผมสังเกตมีจีนมาซื้อวัตถุดิบจากเราเยอะแยะแล้วก็ไปผลิตที่เมืองจีนนะเช่นยางเป็นต้นเนี่ยซื้อจากเราไปผลิตที่เมืองจีนแล้วก็ขายที่เมืองจีนทำไมไม่ให้มาผลิตที่เมืองไทยผลิตที่เมืองไทยแล้วกลับไปขายเมืองจีนตลาดเราก็จะใหญ่ขึ้นครับครับคุณปีนก็สวัสดีครับ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 คุณปีนพันชพักมาร่วมนะครับในฐานะเป็นหัวหน้านโยบายเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมตอนนี้ครับผมตำแหน่งถูกต้องนะครับครับเราจะได้สนทนากันต่อมองมิติอะไรบ้างไทยกับจีนครับโจที่เราเทียบเมื่อแบบ20ปีที่แล้วกับณตอนนี้นะฮะสิ่งที่เราสามารถทำได้กับจีนนี่มากขึ้นเยอะสมัยก่อนเนี่ยถ้าบริษัทไทยอยากมีการร่วมมือกับจีนเนี่ยแทบจะไปแค่วิธีเดียวก็คือไปลงทุนลงทุนภาคไหนก็ส่วนใหญ่ก็ภาคอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยจากอุตสาหกรรมก็ขยายมาเป็นเซอร์วิสจากการที่เราไปลงทุนที่นั่นที่เดียวก็คือเขามาลงทุนกับเราบางทีเขามาลงทุนกับไทยไปลงทุนประเทศที่3ด้วยซ้ำครับดังนั้นเนี่ยพวก product ที่เราสามารถทำกับจีนได้เนี่ยก็ขยายขึ้นเยอะสิ่งที่เขาเก่งก็มากขึ้นครับคือเขาก็เมื่อก่อนเขาก็จะเน้นเรื่องการขยายภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวตอนนี้ก็พวกนวัตกรรมใหม่ๆที่เราเห็นบนเวทีโลกเนี่ยจีนก็แบบท็อปๆเป็นหลายเรื่องเลยแล้วเขาก็พยายามจะเอาพวกนี้ออกมานอกประเทศเพราะหลายเรื่องก็ถ้าพูดถึงตลาดเขาเองก็เริ่มอิ่มละไม่สามารถรวมถึงพวกอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างพวกอีคอมเมิร์ซอะไรพวกนี้นะฮะคือถ้าเราดูเนี่ยคือยังมีตั้ง 7-800 ล้านคนแล้วที่เมืองจีนจะไปไหนกันได้คือ growth rate ของบริษัทพวกนี้เริ่มจะทยอยเริ่มลงละครับซึ่งก็ต้องมาออกมาสอนหาตลาดข้างนอกซึ่งรวมถึงแล้วประเทศไทยนี่เหมาะมากเลยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่คนจีนมาแล้วรู้สึกแบบคุ้นตัวที่สุดถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคือไม่ใช่แค่วัฒนธรรมคล้ายๆกันนะรวมถึงเรื่องการเจริญก็คล้ายๆกันแล้วก็ความเจริญของประชาชนinfrastructure ก็ดีใช่ไหมฮะคือเรื่อง e-commerce ที่จีนสามารถทำได้ดีมากที่เมืองจีนแต่ว่าออกมานอกประเทศเนี่ยมักจะไม่ค่อยสำเร็จเนี่ยคือเพราะว่าจีนเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งที่อื่นเขามักจะไม่เคยมีกันก็คือแค่แรงงานต่ำแต่อินฟราสตรักเจอร์ที่ดีถ้าไม่มีที่อื่นในโลกที่มีอย่างนั้นน้อยประเทศมีแต่เมืองไทยแรงงานต่ำที่ไหนแรงงานต่ำอินฟราสตรักเจอร์ก็จะแย่ส่วนใหญ่จะแย่หรือที่ไหนอินฟราสตรักเจอร์ดีก็มักจะแรงค่าแรงสูงเลยไอเดียว่าจะมีพวกคนที่สวีเดนที่ขี่มอเตอร์ไซ
ส่งสินค้าที่ซื้อออนไลน์นี่ยากยากใช่ไหมฮะเลยเนี่ยจีนเขาได้ประโยชน์จากนี้แล้วอีกอย่างที่จีนได้ประโยชน์จากเนี่ยก็คือการที่เขาจะมีประชากรแบบมหาศาลที่อยู่ในเนี่ยไม่กี่เมืองนะฮะที่อยู่ริมทะเลเนี่ยถ้าที่เหลือของประเทศจีนถึงแม้ว่าใหญ่เนี่ยคนน้อยคือ 80% ของประชากรจีนเนี่ยจะอยู่ด้านขวาติดทะเลของจีนอย่างนั้นเนี่ยเขามาประเทศอื่นเขามักจะรู้สึกว่าไอโครงการแบบเนี้ยทำได้เพราะว่ามีคน80ล้านคนสามารถซื้อได้ถ้ามันอยู่ดีๆมีแค่8ล้านคนเนี่ยก็โครงการนี้อาจจะไม่เกิดดังนั้นเนี่ยจีนเขาตอนเขาออกมานอกประเทศเนี่ยเขาจะลำบากแต่ว่ามาเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่นี่ง่ายกว่าที่อื่นฉะนั้นมิติของความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยที่ควรจะมองมีอะไรบ้างจากนี้ไปนะเรามองอนาคตแล้วนะครับเราจะไม่มองอย่างเราให้อดีตพูดปั๊บหนึ่งท่านเองแต่ว่าเราจะมองอนาคตมากขึ้นละอนาคตนะครับผมว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราอะแบรนด์ดีมากที่เมืองจีนแบรนด์ไทยเนี่ยไทยแลนด์แบรนด์ไทยแลนด์นะถึงแบรนด์ประเทศหัวนี่โอเคไหมโอเคโอเคนะทุกคนชอบหมดทุกคนชอบนะฮะแล้วก็เราควรจะเลือกไอ้สิ่งที่มีประโยชน์กับเราเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเข้าไปเนี่ยเราก็ซีซัวทำบางอย่างนี่ไม่ได้มีประโยชน์กับเราเราก็ไปเน้นซะในที่สุดเนี่ยก็จะไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะแย่นะฮะกับความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง2ประเทศคือนักธุรกิจแหละก็มีหน้าที่เนี่ยที่จะวิเคราะห์ให้ดีทั้งสองข้างเลยทั้งจีนมาไทยไทยไปจีนเนี่ยคือมีหน้าที่ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าไอ้โปรเจกต์อันเนี้ยจะทำให้เกิดไหมแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีขึ้นไหมเพราะว่าถ้าพังเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี้ยก็จะแย่ลงครับนะข้อที่1คือแบรนด์ดีแบรนด์ดี2เนี่ยคือเลือกไอ้พวกโปรเจกต์ที่เราเก่งอ่ะคือคนไทยเราเก่งมากนะคือถ้าเราดูเรื่องครีเอทีฟนะฮะอย่างพวกที่เป็นที่รู้กันเลยที่เมืองจีนเนี่ยไอ้พวกละครน่ะละครไทยเนี่ยแบบเป็นที่ยอมรับมากเลยครับนะฮะเราเนี่ยเก่งมากคือพวกโฆษณาไทยนะฮะคือคนจีนจะเอาไปแปลเป็นจีนแล้วไปดูโฆษณาของไทยของเราโฆษณาเราเก่งมากแล้วก็อะไรเงี้ยคือเรามีพวกเนี้ยจะได้การส่งออกของเราไม่ใช่แค่manufacturing นะแต่ว่า entertainment ก็ได้เรื่องของคอนเทนต์ละครก็ได้สารคดีก็อาจจะได้เรื่องราวเขาก็สนใจความเป็นอยู่ของไทยมากใช่ไหมเรื่องไอการเรื่อง IVF ของจีนนะฮะเขามีนโยบายลูก2คนที่เพิ่งคนก็อยากมีแบบ make sure ว่าดีแล้วหลายคนเนี่ยเขาอายุมากแล้วคือเพราะเก็บไว้นานเงี้ยคือเขาปิดไว้นานตอนนี้เปิดแล้วก็อาจจะ40 กว่าเนี่ยจริงๆเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมีผลดีเยอะแล้วเลยเรื่องสาธารณสุขโดยรวมนะฮะโรงพยาบาลที่ไทยก็ดีครับราคาก็ดีก็เหมาะสมเทียบกับที่เมืองจีนเนี่ยโอ้โหโรงพยาบาลนี่เป็นที่น่ากลัวที่สุดเลยฮะผมเคยไปครั้งนึงฮะ แล้วก็แบบตาเริ่มแดงครับผมยอมตาบอดนะไม่อยากไปโรงพยาบาลจีน แล้วผมก็กลับมาแล้วหมอที่หมอที่กรุงเทพเขาถามว่าอยู่เป็นมาตั้งแต่กี่วันเนี่ยเขาเห็นมันแบบบวมหมดแล้วก็6วันเขาว่าทำไมไม่ไปหาหมออยู่เมืองจีนก็ออกจบตาบอดแต่ตอนนี้ดีขึ้นไหมโรงพยาบาลนี้นั่นแหละฮะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียังไม่ค่อยดีเขาพยายามอยู่นะฮะประสบการณ์ของคุณธนากรเป็นไงผมคิดว่าตอนนี้นะมีโอกาสที่ดีๆเนี่ยสองอย่างที่คนไทยน่าสนใจมากก็คือเมืองจีนเวลานี้เนี่ยรายได้ต่อคนของเขาเนี่ยเกือบ10,000 เหรียญแล้วนะเฉลี่ย9,000 กว่าเกือบเป็นไอ้ริมทะเลพวกนี้มันปลาเข้าไป 2-3 หมื่นแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มคิดถึงเรื่องความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นภาคเซอร์วิสเนี่ยจะโตเต็มจะโตเต็มที่ตอนนี้เฉลี่ยแค่ 5-50% เท่านั้นเองภาคเซอร์วิสต้องไปถึง 8-90% มีโอกาสแล้วเรื่องนี้คนไทยเก่งเพราะฉะนั้นผมว่านักธุรกิจไทยต้องสนใจเรื่องนี้ให้มากอันหนึ่งอันที่2เวลานี้ผมดูแล้วเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวเวลานี้จีนมาไทยเนี่ยแค่เท่าไหร่9ล้านคนคยังไม่ถึง10ล้านคนแต่คนจีนเวลานี้มีพาสปอร์ตเนี่ยก็ประมาณ150-200 ล้านคนที่มีพาสปอร์ตแล้วยังมีอีกเป็นพันล้านคนที่ไม่มีพาสปอร์ตที่รออยู่เพราะถ้าบรรยากาศของเราทำให้มันดีๆเนี่ยเมืองไทยดีๆผมว่า destination ที่หนึ่งก็เลือกประเทศไทยเพราะอะไรเพราะใกล้บ้านแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ราคาถึงแม้ว่าเงินบาทแพงก็แล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่แพงเมื่อเทียบถึงความสะดวกสบายเนี่ย
แล้วคนจีนทุกคนผมถามทุกคนนะเขามาเมืองไทยแล้วเขา feel safe เขารู้สึกว่าคล้ายๆเป็นกันเองอ่ะเป็นกันเองอาจจะบริษัทผมมันพูดจีนส่วนใหญ่พูดจีนได้ก็ได้แล้วก็มาที่เขาบอกมันก็อยู่เหมือนเมืองไทยมันถ้าเมืองไทยทางด้านนี้สร้างให้ดีๆเนี่ยถ้าเอาคนจีนมาสัก20-30 ล้านคนดูที่เศรษฐกิจไทยจะไม่ดีทนไหวเลยมันดีแน่นอนเพราะสองภาคนี้ทำให้ดีๆเอานะครับเพราะว่าสงครามการค้าเนี่ยเราเห็นตรงกันว่ามันจะเป็นเรื่องระยะยาวนะครับทั้งสงครามการค้าทั้งสงครามเทคโนโลยีนะครับมันเป็นโอกาสแน่นอนแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องตอบโจทย์พื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษานะครับผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเพื่อจะรองรับโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud